สวัสดีค่ะตอนนี้ลินสวิตเซอร์แลนด์ก็มาอยู่ในสวนนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนๆจ๊ะกับฝนตกรินๆค่ะหอมกลิ่นดินถูกไอฝนนี่ค่ะมันก็จะเดี๋ยวจะพามาดูต้นแก่นตะวันเดี๋ยวก่อนจะถึงแก่นตะวันนะคะก็มาดูต้นอันนี้ก่อนนี่จะเรียกว่าเป็นต้นตะไคร้คล้ายๆกับตะไคร้บ้านเรานะคะคือใบเขาไม่เหมือนนะแต่ว่ารสชาติเขากลิ่นของเขาค่ะไม่ใช่รสชาติหรอกกลิ่นเป็นกลิ่นเดียวกับตะไคร้เลยค่ะนี่ใช้กินกับลาบกินกับก้อยกินกับเป็นผักก็ได้ใช้สำหรับใส่ต้มก็ได้ค่ะต้มไก่ต้มปลาใส่ได้หอมเหมือนกันค่ะอันนี้ปลูกไว้น่าจะ3ปีแล้วนะคะ3ปีแล้วแหละแต่ต้นเขาไม่โตเพราะว่าพอหน้าหนาวเขาก็จะแห้งเหี่ยวแห้งหมดเลยแล้วก็พอหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาอีกอะค่ะนี่ก็จะได้ต้นแค่นี้แหละลำต้นก็เล็กๆแต่ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือนี่ค่ะมาดูแก่นตะวันกันต้นแก่นตะวันที่ปลูกไว้เมื่อประมาณน่าจะ2เดือนที่แล้วเนาะนี่ค่ะที่ทำคลิปไว้อะค่ะต้นแก่นตะวันคืออยากให้ดูว่าเขาแบบเขาใหญ่มากเลยนะเขาคือไม่ใช่ใหญ่หรอกเขาอะไรเขาโตเร็วมากเขาโตเร็วมากเลยจากวันนั้นที่เราเอามาปลูกเราเอามาแค่หัวมันเนาะเราเอาแค่หัวมาปลูกไว้ประมาณ10กว่าหัวไหมแล้วมาถึงวันนี้ผ่านไปเดือนกว่าเกือบ2เดือนดูสิเพื่อนๆดูสิแบบเขาขยายพันธุ์เร็วมากเลยอะหัวเดียวเนี่ยแตกออกมานี่ต้นเดียวอะค่ะเนี่ยแตกออกมาตั้งหลายต้นเนี่ยต้นเล็กๆอะแตกออกมาเยอะมากเลยแล้วก็แบบคือไม่น่าเชื่อว่าจะขยายพันธุ์เร็วขนาดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมกอละหัวละ4ต้น5ต้นแล้วไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันคงจะขยายพันธุ์เต็มไหมอ่ะสักอีกสักพักหนึ่งมันจะเยอะมากเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะเหมือนกันที่เกิดมาอายุ40กว่าจะเกือบจะ50แล้วเพิ่งเคยเห็นต้นแก่นตะวันค่ะเพิ่งเคยเห็นแก่นตะวันแล้วก็เคยได้ยินชื่อนะแต่แบบได้ยินว่าแวบไม่เคยไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับแก่นตะวันรู้แต่ว่ามันเป็นหัวเนาะจนพี่บุญโทรมาพี่บุญบอกว่าจะเอาแก่นตะวันไปปลูกไหมเห็นลินมีที่มีสวนใหญ่กว่าของพี่มาเอาไปปลูกหน่อยเขาก็เลยเขาจะถอนทิ้งด้วยละมั้งเขาจะทิ้งที่อื่นเขาก็เสียดายเขาเลยบอกว่าเอาไปปลูกเขาก็เลยไปเอามาปรากฏว่าพอมาปลูกแล้วมันก็ขยายพันธุ์เร็วมากเลยนี่แล้วก็ยังไม่ได้เคยกินนะคะยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่เคยเห็นวิมลกินอยู่ในคลิปอยู่เนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็มาตามดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรสชาติมันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเอามาทำเป็นขนมหวานด้วยนะใส่กับกะทิแล้วก็เอามาทำเป็นแบบน่าจะเป็นแกงกะทิอะไรก็ได้ด้วยเนาะตั้มเอามาต้มกินเฉยๆก็ได้เหมือนมันทั่วไปอะค่ะใบเขาก็จะเหมือนใบสาบเสือนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีเพื่อนๆท่านผู้ชมบางคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเนาะใบเขาคล้ายกับใบสาบเสือแล้วก็จะมีช่วงลำต้นนี่จะเป็นน้ำหนามเป็นเข็มๆเป็นขนๆค่ะเล็กๆขนๆเล็กๆเต็มเลยเนี่ยขึ้นเต็มทั้งต้นเลยนะทั้งแล้วก็ส่วนใบด้วยข้างหลังใบนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นขนเล็กๆเต็มเลยนี่เขาเหมือนลำต้นเขาจะเป็นคล้ายๆกับจริงๆแล้วเหมือนคล้ายๆกับต้นไอ้นั่นไหมต้นทานตะวันเนาะมีขนๆแบบนี้ค่ะขนๆขึ้นตามลำต้นขึ้นตามใบแต่ว่าต้นทานตะวันเขาจะต้นใหญ่กว่านี้ใบใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็ลำต้นก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะกินดอกอันนี้แต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับต้นสาบเสือเลยเนาะสาบเสือบ้านเราเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะไม่แตกต่างอะไรสักเท่าไหร่เนาะต้นสาบเสือเดี๋ยวก็นั่นแหละค่ะก็คือจะมาให้ดูอัปเดตเนาะค่ะว่ามันขยายพันธุ์เร็วมากเลยต้นเนี้ยดูสิเนี่ยขยายออกมาจากตรงนั้นนะคะ
เร็วมากเลยยิ่งมาโดนฝนมาโดนอากาศดีๆแบบนี้นะแบบที่เมืองนอกเนี่ยค่ะอากาศบนภูเขาเนาะก็ยิ่งโตเร็วยิ่งโตเร็วมากเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งกลัวแต่แฟนจะมาเวลาแกตัดหญ้าค่ะแกจะไม่ค่อยระวังแกจะไม่ระวังแล้วแกก็จะตัดทิ้งของเราหมดไหมเนี่ยเพราะว่าอย่างลูกสาวปลูกดอกไม้ไว้เขาก็ไม่ระวังค่ะเวลาเขาตัดหญ้าเขาก็จะตัดทิ้งหมดเลยแต่อันนี้แต่ต้นไอ้นี่ต้นตะไคร้เนี่ยเขาไม่ได้ตัดเพราะว่าเขาเป็นคนปลูกเองเขาเป็นคนขุดหลุมปลูกเองเขาเลยไม่ตัดแล้วหอมมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้จังเลยมาดมกลิ่นด้วยกันว่าเขาหอมมากเลยนะเขาเหมือนกลิ่นเดียวกับตะไคร้บ้านเราเลยค่ะภาพมันอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรากางร่มตอนนี้ฝนมันตกค่ะนี่เขาหอมมากแล้วเนี่ยผักชีล้อมค่ะเนี่ยผักชีล้อมก็เต็มในสวนกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยใบเล็กๆเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วแฟนเขาตัดหญ้าไปเนาะเขาก็ตัดไปจนหมดแล้วแหละแล้วทีนี้มันก็ขึ้นมาอีกมันขึ้นเร็วมากเลยนะคือที่ในสวนเนี่ยเราจะมีแบบพวกหญ้ากินได้ค่ะเกือบทุกอย่างเลยนะนี่ต้นฟันสิงโตเราก็แบบต้นใหญ่มากจะอยากกินแกงขี้เหล็กตอนไหนก็เอามาแกงเอาไปแกงค่ะแล้วก็อันนั้นก็เป็นนี่เป็นอะไรนะนี่อะไรนะลืมชื่อเอ้ยลืมชื่ออีกแล้วสมองไปหมดแล้วค่ะมามุ้ยอะไรนะตายโอ้ยจำไม่ได้ค่ะลืมนั่นแหละมามุ้ยชื่อเรียกอีกอันนึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องลุงนภาแซวแน่ๆเลยพี่โอแซวแน่ๆเลยจำผิดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะมาดูสวนผักพามาดูสวนผักกับตอนเย็นๆนะคะผักตอนนี้ก็ยังไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยค่ะก็เดี๋ยววันหลังจะพามาดูผักอีกนะคะมาดูผักในสวนนะว่ามันจะไปถึงไหนกันแล้วมาอัปเดตสวนผักกันจ้ะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่าคุยแป๊บๆผ่านไป7นาทีกว่าเกือบ8นาทีแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่เข้ามาดูคลิปสำหรับลินสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็น้องนีน่าแต่ว่าวันนี้น้องนีน่ากำลังจะทำนั่นค่ะประตูทางขึ้นบันไดลงมาสวนผักนะคะกำมันพังแล้วน้องนีน่ากำลังจะทำประตูก่อนเดี๋ยววันหลังเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะทำได้แค่ไหนเนาะขอบคุณเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นั่นก็เป็นกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบ100ปีแล้วแหละนี่ตั้งแต่เรายังไม่อยู่เลยนะตั้งแต่แฟนยังเล็กๆอยู่เลยนะเนี่ยคือถ้านับอายุแฟนนี่ก็เกือบ60แล้วค่ะนี่แต่กุหลาบต้นนี้เกิดก่อนแฟนอีกนะเกิดก่อนสามีก็ตีว่า60กว่าปีเกือบ100ปีแล้วค่ะกุหลาบต้นนี้เดี๋ยววันหลังเรามาดูแบบเต็มๆนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเปิดร่มออกนั่นค่ะนี่โอเคไปแล้วค่ะ8นาทีกว่า8นาทีครึ่งแล้วขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนะคะกับคลิปมาดูแก่นตะวันวันนี้ก็เลยได้ดูไปแบบหญ้าไปเยอะเลยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ